พอไหมท่านคะจากการสอบปากคำเบื้องต้นแล้วคดีนี้เป็นยังไงคะแล้วได้มีการแจ้งข้อหายังไงบ้างคะท่านคะจาก เรื่องที่ปรากฏในภาพนะครับที่เป็นนักข่าว CNN นะครับที่ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเหมาะสมต่างๆเนี่ยพอเราได้มีเห็นภาพแล้วผมก็ได้มีการสั่งการให้ท่านพลเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับท่านรองผู้ว่าการตำรวจแห่งชาตินะครับให้ลงมาตรวจสอบนะครับว่าข้อที่จริงเป็นยังไงนะครับเพื่อซึ่งรายละเอียดเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มีข้อมูลพอสมควรแล้วนะครับที่จะนำเรียนสื่อมวลชนได้อย่างชัดเจนนะครับก็ขออนุญาตให้ท่านรองสุเชษฐ์ได้ชี้แจงประเด็นนี้ครับท่านครับเบื้องต้นมีการพบการกระทำความผิดข้อหาอะไรยังไงบ้างคะครับก็หลังจากท่านผบ.ตร.ได้มอบหมายผมนะครับนะเราก็ตรวจสอบการเดินทางของเขามานะครับนะแปลว่าเขาเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเมื่อวันที่6นะครับนะเมื่อวันที่6นะครับก็ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุนะครับนะคือเขาเดินทางมาจากฮ่องกงนะฮะก็เขาทราบเหตุก็รีบเดินทางมานะครับนะแต่ว่าในวันที่เขาเดินทางเข้าไปยังศูนย์พักเด็กเนี่ยเขาไปวันที่7นะครับซึ่งไม่ใช่วันที่เกิดเหตุนะที่มีการกราดยิงนะครับแล้วก็จากการที่ท่านผบ.ตร.ให้ผมตรวจสอบนะในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับรวมถึงพยานบุคคลแล้วก็จากภาพถ่ายทั้งหมดนะครับนะวันนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะฮะว่าการเข้าไปของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้าไปโดยการบุกรุกนะครับนะเพราะว่าในช่วงขณะนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เขากำลังจัดเตรียมพิธีการเนื่องจากผู้บัญชาหลายส่วนจะมาวางพวงมาลานะครับนะเพราะนั้นก็เป็นช่วงที่ประตูเปิดอยู่แล้วก็ไม่มีสเตติกไลน์ที่กั้นไว้นะครับนะในส่วนของแอนนาและก็แดนเนี่ยเขาก็เลยเดินเข้าไปเพราะว่าเห็นมีประชาชนหลายคนอยู่ข้างในนะประมาณ 6-7 คนนะครับซึ่งในห้วงเวลานั้นเป็นห้วงเวลาระหว่าง10โมงถึงเที่ยง10โมงครึ่งถึงเที่ยงนะประมาณเวลานี้นะครับนะถ้าจะดูภาพจากกล้องของนักข่าวบางท่านเนี่ยก็จะเห็นภาพตรงกันว่าจะชัดแจ้งว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับมีเจ้าที่แล้วก็มีประชาชน อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับอีกส่วนหนึ่งแล้วเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยการที่เขาเข้าไปข้างในนะครับนะเขาก็ได้สอบถามจากเจ้าที่นะครับนะว่าแค่ในคำอินนะครับนะเจ้าที่ก็กวักมือนะฮะก็น่าจะเป็นการสื่อสารที่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็ทำให้เขาเข้าใจว่าเจ้าที่นั้นอนุญาตให้เข้าไปได้นะครับนะซึ่งก็ในการที่เขาเข้าไปก็ไม่ได้มีการแอบเข้าไปนะครับนะหรือว่ามีการที่เจ้าที่ไม่ห้ามไม่ให้เข้าไปนะครับนะเพราะนั้นแต่ขณะเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อเขาออกมาเนี่ยเขาคงจะใช้เวลาการถ่ายรูปข้างในเนี่ยเยอะนะครับนะเยอะจนกระทั่งทำให้เมื่อออกมาเนี่ยก็พบว่ามีการปิดกั้นพื้นที่หมดแล้วนะครับก็ถึงต้องปีนรั้วข้ามออกมานะครับนะเพราะนั้นจากข้อมูลเหล่านี้ซึ่งท่านผบ.ตร.ให้ผมตรวจสอบนะครับแล้วก็สืบสวนสอบสวนเนี่ยเราพบว่าขณะนี้นะครับนะพยานฐานขณะนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าเขามีเจตนาที่จะเข้าไปบุกรุกหรือว่าไปละเมิดคำสั่งนะครับหรือไปละเมิดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับพยานฐานต่างๆนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยส่วนหนึ่งที่พบก็คือเขาเดินทางโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวนะครับแอนนากับแอนนากับแดนเนี่ยแอนนาเนี่ยเขาก็เดินทางเข้ามามาหลายครั้งนะ 4-5 ครั้งแล้วนะครับทั้งหมดนะครับนะแต่แดนเนี่ยเข้ามาครั้งเดียวนะครับนะเพราะนั้นการเข้ามาก็หลังจากเดียวก็คือเพื่อทำข่าวของ CNN นะครับนะวันนี้เนี่ยเขาใช้วีซ่าท่องเที่ยวนะครับนะเพราะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเขาก็ยังมีความผิดในเรื่องของการเข้ามาทำงานในดินแดนไทยนะครับนะก็เป็นความผิดตามพระราชกำหนดนะการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวนะครับซึ่งส่วนนี้ท่านผบ.ตร.ได้สั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ดำเนินการในส่วนนี้ในเรื่องของการเพิกถอนวีซ่าแล้วก็ทำการเปรียบเทียบปรับนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็มีความประสงค์ยินยอมรับสารภาพนะครับในเรื่องของการทำงานที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ยินยอมเสียค่าปรับแล้วก็พร้อมทั้งสมัครใจที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศของตนเองนะครับคือออสเตรเลียนะครับเพราะนั้นในการดำเนินคดีวันนี้เราดำเนินคดีในส่วนของการทำผิดเพียงเท่านี้นะครับเขาให้เหตุผลไหมครับว่าต้องการเข้าไปบันทึกภาพเพื่ออะไรอะคะอ๋อก็เป็นวิชาชีพของนักข่าวนะครับคืออย่างนี้การไปบันทึกภาพของเขาเนี่ยเขาก็เป็นนักข่าวทั่วไปนะครับก็ต้องการเก็บภาพให้ได้มากที่สุดเพราะว่าก็เป็นงานของตัวเองนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยทางสำนักงานข่าว CNN นะครับนะของสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการออกแถลงการขอโทษแล้วนะครับซึ่งสื่อมวลชนหลายท่านก็คงจะเห็นออกแถลงการถึง2ฉบับด้วยกันนะครับนะแล้วก็ในส่วนของแอนนากับแดนเนี่ยเขาก็
มีความไม่สบายใจแล้วก็พร้อมที่จะขอโทษนะครับคนไทยแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่เขากระทำไปโดยที่เขาไม่เจตนานะครับนะเพราะนั้นในเรื่องความผิดเรื่องเจตนานั้นไม่มีเพราะว่าเรื่องของกฎหมายไทยเนี่ยจะทำผิดได้ต้องมีเจตนาเป็นตัวนำนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในการดำเนินการเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีเพียงเท่านี้นะครับเขาได้พูดขอโทษเจ้าหน้าที่ของกระทรวงหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีการให้เข้าไปบริเวณด้านในได้เรียกมาสอบถามไหมคะอ๋อคือในส่วนเจ้าที่นั้นเนี่ยวันนี้บริเวณเขาไม่อยู่นะครับแต่ว่าถามว่าทำไมเราสามารถสรุปได้เพราะว่าดูได้จากภาพนะครับที่สื่อมวลชนเนี่ยนะภาพจากมีหลายคนนะครับแยมเขาก็มีภาพอยู่นะภาพเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะบุกรุกเข้าไปนะครับเพราะนั้นภาพเนี่ยจะใช้ได้ชัดเจนเลยนะครับนะนะครับเพราะนั้นเราดูจากภาพในขณะนี้ก็สามารถสรุปได้เพียงพอแล้วนะครับเขาเข้าไปทางไหนครับท่านรองเขาเข้าไปเขาเดินอ้อมเข้าไปทางด้านหลังทางกระจกหลังแต่ว่ามีเจ้าที่เขาอยู่ด้านหลังนะครับนะเจ้าหน้าที่มีการห้ามปรามของเจ้าหน้าที่ไม่มีครับเจ้าหน้าที่อยู่ใช่ไหมมีเจ้าที่อยู่แต่เขาถามเจ้าที่แล้วนะเจ้าที่ก็กวักมือให้เข้าไปนะครับด้านหลังนี่มีประตูเหรอคะมีครับมีประตูแต่ว่านักข่าวไทยก็ไม่มีใครเข้าไปเลยนะครับแล้วทำไมเขาถึงมีล่ามมาล่ามก็เป็นคนไทยทำไมไม่มีการตักเตือนกันบอกว่ามันเข้าไปไม่ได้ครับคืออย่างนี้คือตรงนี้เนี่ยผมว่าควรจะเป็นการสื่อสารระหว่างตัวเขากับเจ้าที่นะครับก็มีทั้งอสมนะครับนะแล้วก็มีทั้งสาธารณสุขนะครับนะแบบนี้จะมีการจัดระเบียบหรือว่าดําเนินการดูแลตรงจุดตรงนั้นยังไงบ้างอ่ะคะท่านคะคืออย่างงี้ตอนนี้ในส่วนของบริเวณดังกล่าวเนี่ยท่านผบ.ตร.ก็ได้สั่งการแล้วนะครับผู้การก็จะในการรักษาพื้นที่นะครับนะก็ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักเด็กหรือว่าบ้านของตัวผู้ต้องหานะครับนะวันนี้เนี่ยก็จะต้องจัดเจ้าที่ในการตรวจตานะครับนะพื้นที่โดยเข้มงวดมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องในเรื่องของการปิดกั้นต่างๆเนี่ยก็จะต้องทำให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนะเราได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยว่าแน่ชัดว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะเข้าบุกรุกเข้าไปแน่นอนนะครับนะแต่ว่าวันนี้ถามว่าตัวเขาเนี่ยเขาก็มีความประสงค์ที่อยากขอโทษนะครับนะก็หลังนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะขอโทษนะครับนะต่อการกระทำทำไมก็ถึงต้องใช้วีซ่าท่องเที่ยวครับที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเร็วง่ายนะครับนะเพราะว่าถ้าการวันนี้ท่านผบ.ตร.ก็กำชับแล้วว่าต่อไปไม่ว่าจะเป็นนักข่าวนะครับการเดินทางเข้ามาทำข่าวเนี่ยจะต้องขออนุญาตโดยถูกต้องนะเพราะว่าทุกประเทศก็มีกฎหมายของตนเองอยู่นะครับเมื่ออยู่ในประเทศไหนก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศนั้นนะครับนะครับผมแสดงว่าตอนนี้ตัวของผู้สื่อข่าวทั้งสองท่านอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่อยู่กับเราอยู่ระหว่างดำเนินคดีอยู่นะครับตอนวันนี้ท่านผบ.ตร.ได้สั่งการแล้วแล้วก็ทางสำนักงานของเมืองได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับนะส่วนการเปรียบเทียบปรับเนี่ยนะครับก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับก็เจ้าตัวเขามีกลางเนี่ยเจ้าตัวเขามีแจ้งไหมคะว่าจะเดินทางกลับทันทีเลยหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนกฎหมายอ๋อเขาประสงค์จะกลับเลยนะครับเราไม่ต้องไปผลักดันเขานะนะเขามีความประสงค์ที่จะกลับเลยนะครับคือเขาก็ไม่สบายใจกับกรณีดังกล่าวเพราะนั้นคืออย่างนี้ถ้าคนที่ต้องการจะทำความผิดหมกลุกนะครับก็คงจะหลบหนีนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยเขาไปนอนในอุดรแล้วก็มีความประสงค์จะกลับเข้ามาทำงานในพื้นที่อีกเพราะเขายังต้องการเข้ามาเก็บภาพต่างๆนะครับโดยเจตนาแล้วเนี่ยวันนี้ชัดเจนว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีหรือบุกรุกนะครับนะเพราะนั้นครับหลังจากนี้ตำรวจจะมีการพูดคุยกับในส่วนของสื่อต่างประเทศที่อาจจะเขายังไม่เข้าใจหรือรายละเอียดอื่นๆอีกไหมคะในการทำข่าวเหตุการณ์แบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวท่านผบ.ก็คงจะมอบหมายทีนึงครับวันนี้เลยครับให้เข้าใจว่ากรณีถ้าการรักษาสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็ต้องมี police line นะครับอันนี้คือการเข้าไปเนี่ยก็ต้องถ้าฝ่าฝืนเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเจตนายังไงถ้าเจตนาฝ่าฝืนก็ต้องถือว่าขัดคำสั่งหรือว่าเป็นกรณีที่ว่าถ้าเข้าไปโดยมีเจตนาอื่นอาจจะเป็นเรื่องของบุกรุกการทำให้พยานหลักฐานเกิดความเสียหายอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คงนำเรียนเลยก็แล้วกันนะครับว่าอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับท่านคะกรณีนี้เป็นการเพียงแค่เพิกถอนวีซ่ายังไม่ใช่เป็นการขึ้นแบ็คลิสต์ที่ว่าห้ามกลับในประเทศไทยก็เป็นไปตามเจตนานะครับถ้าเกิดเราดูแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของความผิดรุนแรงหรืออะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นที่ต้องมีแบ็คลิสต์นะครับเพราะว่าก็เป็นไปตามข้อที่จริงนะครับให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับผบ.ครับภาพที่ปรากฏออกไปก่อนหน้านี้จะมีการลบก็เดี๋ยวทางจะคุยเขาอีกทีนะครับก็จะคงจะต้องมีให้ลบนะครับครับขอบคุณครับ
คครับนะเรียบร้อยนะครับสายใครนะครับไม่ใช่หาไอ้น้อยไปไหนวะพูดสรุปสิไปเร็วค่ะกลับแล้วค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะทางผบ.ตร.นะคะแล้วก็ทางบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังแถลงเสร็จเนี่ยก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับเลยนะคะเมืองต้นเนี่ยเป็นแค่การเพิกถอนวีซ่านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปรียบเทียบปรับนะคะตามข้อกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นะคะเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเจตนาของไอ้นากับแดนนะฮะทางบิ๊กโจ๊กนะครับก็บอกว่าคือจากการที่มีการสอบสวนนะคะวันนี้เนี่ยก็คือดูจากเจตนาเนี่ยค่ะพบว่านักข่าวทั้ง2คนนะคะของCNN เนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะบุกรุกนะคะเข้าไปในสถานที่นะคะเพื่อทำลายพยานหลักฐานนะคะหรือว่าการอื่นใดนะคะเพียงแต่ว่าเข้าไปเนี่ยเพราะว่าคิดว่าได้รับอนุญาตนะคะจากอสม.รายหนึ่งนะคะคือ CNN เนี่ยเขาบอกว่าเขากวักมือให้เข้าไปนะคะก็เลยนึกว่าอนุญาตก็เลยเข้าไปนะคะไม่มีเจตนาจริงๆที่จะบุกรุกนะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยทั้งสองคนนะคะก็บอกว่าเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางออกจากประเทศโดยทันทีนะคะซึ่งทางนี้เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องผลักดันให้สื่อเนี่ยค่ะออกไปนะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือทั้งสองคนนะคะก็คงยังอยู่ในการควบคุมตัวนะคะของตำรวจนะคะในพื้นที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีการสืบสวนนะคะแล้วก็สอบสวนเพิ่มเติมนะคะว่ามีการกระทำความผิดว่าจะมีการกระทำความผิดอื่นใดอีกหรือไม่นะคะที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าถ้าพบการกระทำความผิดอื่นใดอีกเนี่ยก็จะมีการแจ้งความเพิ่มเติมอีกนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นเพียงการแจ้งความในข้อหาเปรียบเทียบปรับผิดกฎหมายของวีซ่านะคะเพราะว่าเขาเนี่ยขอพรบการทำงานของคนต่างด้าวนะคะเพราะว่าทั้งสองคนนะคะขอวีซ่าเข้ามาท่องเที่ยวนะคะไม่ได้ขอวีซ่าเพื่อที่จะเข้ามาทำงานนะคะแต่เมื่อกี้เขาอยู่ข้างในอ่ะไม่เล่นอยู่ไหนครับไม่เล่นไม่เล่นอยู่ที่โอเคเห็นไม่เห็นติดคอมทางรองผบ.ตร.นะคะท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ค่ะก็เข้าไปพูดคุยกับทางสื่อต่างประเทศทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ยกมือไหว้ด้วยนะคะการจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ชมไหว้สวยเลยเช้าในส่วนข้อหาบุกรุกนะคะก็จะไม่มีการดำเนินคดีในข้อหานี้นะคะเพราะว่าฟังจากคำบอกเล่าของแอนนาเองประกอบกับภาพข่าวของสื่อทีวีอื่นๆนะคะที่มาทำข่าวในวันที่7นะคะก็น่าจะเป็นไปในทางที่แอนนาพูดนะคะหรือว่าสื่อต่างประเทศไหนนะคะก็รู้ว่าเขาก็เข้าไปตามสื่อไทยขอโทษนะครับไม่ไหวไม่ไหว
คยอีกคนเดี๋ยวนาฬิกาจะตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ขออภัยได้ค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาเลยค่ะแรกเลย
หน้าคลิปจังเลยนอนพี่ปรากฏดันแล้วนะนอนโอเคใช้แอร์ดรอปได้ไหมพี่แอร์ดรอปไอโฟนแอร์ดรอปแบบเดียวพี่ต้องใช้เวลาในการได้เดี๋ยวพี่ต๋องส่งให้เอาหน่อยนะพี่ต๋องส่งให้เอาหน่อยนะถ้าไม่ส่งเดี๋ยวหนูตามกลับกรุงเทพนะหนูทักเข้าไปแล้วนะคะไอ้บอกคือแบบของผมนะครับพื้นที่อ๋ออ่านระหว่างนี้อ่ะหนูฟังไทยรัฐทีวีค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะทางนักข่าวนะคะของ CNN เนี่ยก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ทาง CNN เองเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงขอโทษกับเหตุที่เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็จากการสอบสวนเนี่ยพบว่าทั้งสองคนนะคะไม่มีเจตนาที่จะบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมีการทำการเปรียบเทียบปรับทั้งสองคนนะคะที่ได้ทำการเข้าไปนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ผิดโดยข้อหาเนี่ยคือจะเป็นผิดพรบนะคะการทำงานของต่างด้าวนะคะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยขอวีซ่าเข้ามาท่องเที่ยวนะคะไม่ได้เข้ามาทำงานโดยจะมีโทษเปรียบเทียบเนี่ยตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาทนะคะเจอบ้างยังไลน์ที่ออยแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยมีล่ามนะคะซึ่งเป็นคนไทยนะคะอ่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะมียอดเปรียบเทียบปรับแล้วนะคะก็คือมีการเปรียบเทียบปรับเนี่ย 5,000 บาทนะคะคนละ 5,000 บาทนะคะแต่ว่ายังอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจในพื้นที่นะคะยังต้องมีการสืบสวนสอบสวนนะคะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ถ้าหลังจากการสืบสวนเนี่ยไม่พบว่ามีการกระทำความผิดใดๆเพิ่มเติมนะคะก็จะให้ทั้งสองคนเนี่ยกลับประเทศได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องผลักดันให้กลับประเทศเพราะว่าทั้งสองคนนะคะยินดีที่จะกลับประเทศของตนเองนะคะก็คือออสเตรเลียนะคะแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นคำแถลงนะคะของผบ.ตร.แล้วก็บิ๊กโจ๊กเมื่อสักครู่นี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้นะคะอีจันขอลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามาติดตามความคืบหน้านะคะของเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่กำลังเป็นเรื่องสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศอยู่นะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือเปล่านะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ